โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในเกมจูราสสิคเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะวิกดีเช่นเคยนะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าอนุสาวรีย์สลาแมนเดอร์สีทองนะผมอีกแค่นิดเดียวเองนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเวอร์อีเวนต์บอสนะผมคือทั่วทั้งโลกพยายามตีให้ได้ดาเมจได้แล้วนะผมแต่มันขาดอีกนิดเดียวครับผมก็เข้าใจว่าทุกคนแบบเต็มที่กันแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าว่ากันใหม่โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาตีแพ็กเล่เปื่อยเหมือนเคยเนาะก็เดี๋ยวพี่ขอเก็บของก่อนเนื้อนะผมเราก็พยายามเข้ามาผลิตทุกวันนะครับผมพวกอีโวอย่างนี้ก็ต้องมาทุกวันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะผมในเกมนี้อะไรก็ต้องใช้เวลารอหมดครับผมมันต้องรอนะผมก็ไม่รู้นะคือมันน่าจะรอแค่แบบภายใน1วันเนี่ยต้องทำอะไรได้มากแล้วนะอันนี้คือแบบโอ้โหป้าไข่ทีอีโวทีป้าไข่เดี๋ยวบางที6วันนะบางตัวคือแบบมันปักเป็นอาทิตย์อะกว่าจะหาการ์ดได้มายังไม่พอยังต้องฟักเยอะอีกครับผม โอ้โหหนูถ้าไปดูกินช้าจังเลยโอ้โหกว่าจะเดินเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวพ่อจะเด็ดออกมาให้หนูกินนะลูกนะไม่ต้องไปกินเองหรอก ช้าเกินนะลูกโอ้โหดูนะผมนี่เป็นไงก็กี้อ้อนอยู่นะก็กี้อ้อนอยู่นะน่ารักนะผมไอ้กอตันนะผมโอเคปลาเตอเดี๋ยวพี่ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเลเวลแม็กแล้วนะผมพยายามทำอยู่นะตัวที่เก็บมาเนาะก็ใช้เวลานะผมโอเคโอ้โหโอ้โหการ์ด VIP คอมมอนมาแต่ไกลเลย การรายวัน VIP นะผมอย่างที่พี่บอกพี่ไม่เคยได้เลยดีๆจากอันนี้เลยจริงๆคือแบบมันจริงๆอ่ะโอ้โหมันได้ของตึกกระดือมากครับผม เดี๋ยวขอเก็บเหรียญก่อนทุกคนจะไม่รำคาญใช่ไหมถ้าพี่เก็บเหรียญเนี่ยโอ้ความจริงน่าจะเข้ามาเก็บเหรียญก่อนแต่พอดีเห็นมันขึ้นแต้มมานะผมเลยจะให้ทุกคนดูว่ามันไม่ดึงเนาะก็เลยต้องอัดเลยครับผมพอดีพี่จะเก็บเหรียญก่อนกลัวคนรำคาญนะฮะแบบนี้ละกันนะนี่ทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมพี่เก็บเหรียญได้เยอะมากวันหนึ่ง4-5 ล้านเลยนะผมเหรียญทองเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆของพี่เลยครับผมเก็บทุกวันเข้ามาเก็บทุกวันนะถ้าเราเล่นทุกวันน่ะมันจะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับผมในเรื่องของการตีแพ็คด้วยเนาะแพ็คมันก็มีทุกวันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูอะไรนะครับผมทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่ครับผมอนุสาวรีย์สลาแมนเดอร์สีทองครับผมเป็นไงอ่ะโอ้โหเขาใจดีแจกนะครับผมไม่ตีไม่ถึงแต่ก็แจกใช่ไหมก็ใครที่แบบว่าได้หัวสลาแมนเดอร์สีทองเนี่ยก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับผมก็น่าจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตีถึงก็จะได้อีกตัวใช่ไหมแล้วจะเอามาทำมะเขืออะไร2ตัว3จริง เต็มบ้านไปหมดแล้วโอเคครับผมนี่ก็คืออนุสาวรีย์สลาแมนเดอร์สีทองนะครับผมว้าวครับผมบอกเลยว่าว้าววิบวับเลยนะผมก็เมื่อก่อนหน้านี้นะผมพี่ได้ตีตัวธรรมดาไปแล้วเนี่ยก็ได้มีอนุสาวรีย์อยู่นะครับผมแต่ว่าหลังๆเขาก็อัปเกรดเป็นสีทองหน่อยต่อไปก็เป็นสีลุ้งครับผมทุย แซวเกมเขาอีกโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาตีแพ็กเลื่อยเปื่อยกันเหมือนเคยนะผมมาดูว่ามันจะมีแพ็กอะไรโอ้ยการ์ดปลาเงินกำลังอยากได้เลยอะต้องมาตีครับผมต้องมาตีนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาตีหลีกด้วยแต่ก็ไม่น่าจะตีถึงเนาะเพราะด้วยแบบเดี๋ยวเครื่องร้อนไม่มีเวลาอีกหลายอย่างครับผมตีหลีกเนี่ยก็จะตีถึงโอเคครับผมมาดูว่าวันนี้จะมีแพ็กอะไรบ้างครับผมโอ้โหมี4แพ็กเลยว่ะแต่เบาทุกแพ็กครับผมบอกเลย เคยเจอมาหมดแล้วครับผมก็แพ็กแรกนะผมจะเป็นแพ็กเนื้อเนาะเนื้อไดโนเสาร์เนาะเอาไว้ให้มันกินนั่นเองครับผมในส่วนแพ็กก็จะมีถ้าเวลาเราตีได้จะได้ประมาณ4อันนั่นเองครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมตัวก็จะอุลตร้าแรปเตอร์กับนกเขาแมวครับผม นกเขาแมวก็มาว่ะโอเคครับผมตัวก็ใช้ตัวบันกลางในการตีนั่นเองครับผมก็ไม่ได้ยากเลยเนาะ2-2ครับผมส่วนในเทิร์นที่แมตช์ที่2ครับผมจะมีการ์ดลีเจนดารี่ครับผมลองที่2นะฮะก็นี่เลยครับผมแล้วมีซุปเปอร์แรร์ด้วย แล้วก็มีตองนะผมมันแรกจะเป็น Legendary นะผมแล้วก็มีโอ้โหตรงมันแรกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะก็เหมือนกันนี่ว่ะอะไรครับเนี่ยอ๋อตัวแรกครับผมโอ้โหถ้าไม่ได้สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยตัวแรกครับผมที่มันต่างนะฮะโอ้โหพี่ต้องมาแบบว่าลุ้นได้ตองแล้วก็มาลุ้นในตัวแรกอีกเจริญ มาผมส่วนตัวนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตัวก็โอ้ตัวแรกถือว่าโอเคอยู่นะวื้อหวาอยู่นะตัวที่2ก็เลเวล72ครับผมโอเคไม่เท่าไหร่ยังเบาๆอยู่ครับผมส่วนในแพ็คที่3ก็จะเป็นได้นกเลยนะครับผมไอ้นกตัวนี้เลยนะในโมโฟดอนนั่นเองครับผมอ๋อเรียกได้ว่าตัวเดียวเลยครับผมฉายเดี่ยวเลยนะถ้าได้มันมานะผมส่วนตัวที่จะตีโอ้โหให้ใจแพ้ธาตุตัวหนึ่งครับผมให้เราใจครึ่งบกครึ่งน้ำไปเจอกับนกนะฮะ1-1นะครับผมต่อไปแมตช์ที่2ก็2-2 3-3อะไรประมาณนี้ครับผมจี๊ดเลย ส่วนในแพ็คที่4นะครับผมจะเป็นนี่เลยนะผมเจ้าอุลตร้าแรปเตอร์ใช่ไหมตัวนี้เลยครับผมก็ได้เดียวการ์ดคอมมอนใส่ด้วยอุลตร้าแรปเตอร์ยูท่าแรปเตอร์นะตัวนี้โอ้โหตัวที่ตีก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะผมแต่ให้เอาเพชรธาตุมาตู้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมในส่วนการ์ดคอมมอนเผื่อใครอยากเก็บเนาะโอเคครับผมส่วนวันนี้นะผมตัวที่พี่จะแพ็คที่พี่จะมาตีนะผมก็ตีเป็นแพ็คนกดีกว่าไหมแพ็คนกดีกว่าครับผมน่าจะได้ JW เยอะอยู่นะครับผมโอ้โหเด้งแต่เริ่มเลยครับผมเอาแพ็คนกนี่แหละยังไม่ไปไหนเลยครับผม คุณเด้งแล้วผมกำลังรีวิวแพ็คอยู่อ่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อนะฮะดีขนาดเปิดแอร์เล่นนะถ้าไม่เปิดแอร์เล่นนี่รัวๆครับผมโอเคครับผมอันนี้มันได้ใช้แบบว่าแพ้ท่านะผมเครื่องบกเครื่องน้ำเจอกับนกพี่จะไหวไหมเนี่ยเอาแบบให้พอสูสีแล้วกันเนาะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ตื่นเต้นนะฮะอย่างนี้ได้ไหมสูสีไปป่ะไปครับผมจัดนะเอานี่แหละไม่ต้องเลือกเยอะครับผมทุกคนจะตื่นเต้นไปป่ะแบบเนี้ยโอ้โห1ปึ๊บต้องคำนวณดีๆครับผมรอบแรกเรายังพอชาร์จได้อยู่นะฮะ2โอ้ยมันเก็บอย่างนี้ขอไม่บ่นนะผมช่วงนี้นะ ถูกใจคนที่แบบไม่ชอบบ่นด้วย2อุ้ยโอ้โหมันเก็บเยอะมากเลยว่ะเสียวอยู่นะผมเนี่ยถ้าผิดแผนขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยนะเพราะมันตัวเดียวด้วยไม่มีตัวอื่นมาให้ชาร์จต่อด้วยนะผมต้องป้องกันไว้หน่อยล่ะโอ้ยดีนะผมโอ้โหดีนะป้องกันไว้5เลยอ่ะโอ้ไม่ตีอีกขึ้นเลยบอกเลยแบบนี้ขึ้นเลยโอ้โหทำไมไม่ตีวะมันจะเก็บไว้เท่าไหร่นักมันจะเก็บอะไรนักหนาไม่ไหวแล้วครับผมโอ้ยขึ้นเลยรอบแรกโอเคจบไปในรอบแรกครับผมโอ้ยังฝืนนะจริงๆถ้าเมื่อกี้พี่เก็บไว้อีกนี่ไม่ได้ครับผมรอบ2มาถ้าพี่เก็บไว้แล้วเผื่อมันแบบว่าป้องกันหรือว่าชาร์จนะผมเมื่อกี้ถ้าตีไปก็เสี่ยงป้องกันอยู่นะถ้ามันป้องกันพี่ก็แพ้ล่ะโอเค2-2มาจัดครับผมเอาแบบตัวพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยนะให้ทุกคนเห็นเลยครับผมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายพี่จะใช้ตัวแบบโหดๆก็ได้นะใช้ตัวแบบโหดๆก็ได้นะผมแต่ไม่อยากทำครับผมนี่กับ AI คือแบบไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากครับผมโอ้ยแล้วก็มันตบก่อนเลยว่าโอ้โหรอบนี้ก็ถึงมืออยู่นะครับผมแล้วไงอ่ะกลัวปะล่ะพี่ต้องกลัวปะล่ะตีมาอีกดิโอ้โหเขาเน้นปะทะว่ะเขาเน้นปะทะว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหตีแอบครับผมเขาเรียกตีแอบนะฮะตีแบบโอ้โหไม่เผื่ออะไรเลยครับผมได้เดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวเจอกันมาตีมาโอ้โหรอบนี้ไม่ตีเอ้ยเดี๋ยว AI นี่เดี๋ยวนี้เขาเอาใจยากนะสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับผม รูปแบบนี้ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวโหโอ้โหรูปแบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวป้องกันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยครับผมอย่างนี้แต่พี่ก็ยังจะต้องตีสวนมันแล้วก็ชาร์จไปควบคู่ด้วยนะครับผมแต่ก็มีติดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่จะรู้เยอะไปไหนเนี่ยตีห้ากันสี่ครับผมทุกคนเลยโอ้ตีสี่โอเคอยู่มันยังตีสี่โอ้โหเรียบร้อยไปครับผมโอ้ยแล้วเหลือแล้วเราแพ้ธาตุมาอีกเลือดก็เหลือเท่าไอตัวแรกมันเลยดาเมจก็น้อยกว่าแล้วมันมีสองตัวเรามีเผื่อเรามีป้องกันเผื่ออย่างเงี้ยถ้ามันลงมายังไงมันก็แต้มสูงอยู่แล้วนะผมดาเมจมันเนี่ยไปนอนดีพลังมันต้องโอ้โห339นะผมดีนะพี่ป้องกัน3ป้องกัน2นี่จบเลยโอเคเรียบร้อยฮะโอเคผมอย่างนี้บอกเลยว่าตาบายบืดตาเดือโบะผมทุกคนนี่โอเคไปนอนปึ๊บมาอย่างนี้ก็ปึ๊บเรียบร้อยครับผมตึมโอเคก็จบไปในรอบที่2ครับผมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อยู่นะเล่นแบบสูสีนะผมแพ้ธาตุบ้างนะผมมาอย่างนี้ก็ร้องทำไมนักหนาเนี่ยลูกร้องอย่าเพิ่งร้องดิหนูพ่อยังไม่ว่างเดี๋ยวพ่อตีแพ้ก่อนเดี๋ยวมาอีกรอบดิพ่อจัดคืนเลยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะผมไอ้พวกลูกๆดิชอบแบบร้องออกจากบ้านบ่อยมากครับผมก็ดีพี่อะไรเก็บ DNA แดงเยอะดีครับผมเอาเป็นเจ้าหนี้ไหมอย่างนี้ไหมไหวไหมเนี่ยไม่อยากคิดเยอะนะผมตัวก็อย่างนี้ถ้าเลือกอย่างนี้ไปก็ถือว่าพอสูสีนะความเป็นจริงแล้วอะโอเคไปครับผมตามนี้แหละไม่ต้องคิดเยอะฮะเพราะว่าความจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ตัวห่างกันนะด้วยเลือดพี่ดาเมจอะไรงี้นะผมมันก็ได้อีกดาเมจเยอะซะด้วยครับผมตัวแรกมาหวังว่าจะไม่ตีเราล้มเลยนะ2-3โอ้ยหนักใจอยู่นะผมดาเมจเราคือเลือดเรากับดาเมจฝั่งเราเนี่ยคือน้อยกว่ามันหมดเลยนะมีตัวแรกเนี่ยที่เลือดเยอะกว่านะผมแต่ดาเมจก็น้อยอยู่ดีโอ้ยตีมา1อีกแล้วเนี่ยมันสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยจริงๆครับผมโอ้โหโอ้ยดีมันไม่ชาร์จ2เดี๋ยวพี่ขอคำนวณดีๆก่อน2โอ้ตี2ครับผมโอเคแต้มนายหมดแล้วใช่ไหมแต้มนายหมดแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนครับผมตัวนี้ดาเมจมันน้อยด้วยดาเมจเราก็จึงเดียวอะสะกิดมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตี8อะ ตี8จะไม่รู้สะกิดหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยไป1ครับผมโอเคตาโก้หนูอย่าอ่อยให้มันลูกพ่อต้องตบมันให้แบบว่าลืมบ้านเล็กที่ต้องตบมันให้ลืมบ้านเล็กที่ไปเลยลูกเหลืออีก2ตัวน้อยโปรโตจูคัสเก็บนะครับผมไปนอนปั๊บนี่ไปนอนดีโอเคมาผมเราเหลือไว้1นะพอเต็มแบบเวลามันตี1ตี2อะไรเงี้ยข้อหามันไต่ครับผม เก็บไว้1ก็พอครับผมโอ้ยตีเรียบร้อยฮะโดโยคัสไหวปะลูกเดี๋ยวตัวแรกพี่จะเปิดไปก่อนนะผมดีแล้วที่ตัวเมื่อกี้มันตีหมดไม่ได้เก็บเยอะแล้วตัว3ออกมาปุ๊บตัว3ออกมาเราต้องกันให้ได้ครับผมเลือดเราก็น้อยด้วยโอ้ดาเมจ400ดีแล้วพี่ไม่กัน2เอาอีกแล้วครับผมมาช่วงลุ้นตอนท้ายอีกแล้วนะฮะตีโอเคโอ้โหโอเคถ้ามันเก็บไว้ป้องกันเราก็ตีไม่เข้านะครับผมได้เสียละครับผมไปนอนบนสวรรค์ได้นกเอี้ยงนกกระเรียนปึ๊บนี่นะฮะเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมตาบายบืดตาดือโบว่าทุกคนเฮ้ย มาผมรอบท้ายนะฮะรอบที่4 3ตัวเหมือนเดิมครับผม มาจัดครับผมโอ้ตัวไม่ได้หนักมากดีว่ะเปิบอันนี้คำนวณในหัวครับผมเอาตุ๊กแกไปสองตัวแล้วกันเอาตุ๊กแกลูกพี่ไปสองตัวแล้วกันตัวแรกสวนตัวสองสวนโอเคได้อยู่ไปครับผมจัดฮะแค่สองตัวก็พอแค่สองตัวก็พอมาผมก็เลือกที่อยากจะเยอะหน่อยนะฮะ AI มันก็แล้วยังไงทุกคนคือมันชนะธาตุครับผมแล้วมันมีถึง3ตัวพี่มีแค่2ไงถึงเลือดพี่จะเยอะกว่าแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ AI มันก็โกงพี่มาเยอะแล้วใช่ไหมล่ะ ใช่ปะล่ะเราอย่าไปแบบอ่อยให้ AI มันครับผมอย่าไปไอ้นี่มันครับผมมันยังไม่เคยแบบให้เราเลยใช่ไหมมันไม่เคยให้อะไรดีๆหรอกไอเนี่ยโอ้โหโดนไปจุกเลยครับผม 1,000 ได้เสียครับผมอย่างนี้เก็บยาวๆวะเรามี2ตัวอยู่แล้วครับผมไม่รอดละโอ้โหแล้วดาเมจมัน400อ่ะโอ้โหยังมีตีมา1อีกครับผมทุกคนไม่รู้จะพูดอย่างไงวะเฮ้ยเราคิดว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันกันหนึ่งโอ้โหอันนี้ตีแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะผมไม่ได้กะเผื่อไม่ได้กะอะไรนะเว้ยเมื่อกี้เพราะมันเหลือ2ไงโอ้โหมันจะกัน1ชาร์จ1ครับผมตี2แยะอะไรเขาเนี่ย เฮ้ยมันปั่นบี้เลยวะคือมันตีแบบแยบนะครับผมตีแบบตะกิดอะอะไรของเขาวะอะไรของเขาวะเฮ้ยนั่นแหละตีต้องตีแบบนี้หนูอะไรตอนแรกตีแบบแยบสามบ้างสองบ้างคิดอะไรอยู่เอ็งคิดอะไรของ เอ็งคิดอะไรของเอ็ง AI เฮ้อโอ้โหกันหนึ่งอีกแล้วก็เรียบร้อยไปดิขาผมเฮ้ยอย่างนี้ไอ้อย่างนี้พี่มีติดตัวเดียวได้นะ1-3ได้นะเนี่ยแพ้ได้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับผม1-3ครับผมทุกคนโอ้โหนี่เรียบร้อยไปดี1-3แบบแพ้ธาตุนะเว้ยโอเคก็จบไปในรอบที่4ครับผมเอาเรื่องว่าโอ้โหได้มาแล้วนะผมการ์ดไดโมโพดอนนะฮะไอ้นกเอี้ยงนะผมนกกระเรียนนะหัวแบบขอดอ่ะ โอเคครับผมก็เป็นการ์ดทองด้วยนะรีเจนดารี่นะผมก็ใครยังไม่ได้ตีนะผมรีบหวดเลยครับพี่ลงทันเป้าไม่รู้นะขออภัยจริงๆครับผมวันนี้ติดงานด้วยนะฮะผมโอ้โหกว่าจะได้ลงตอนปกติจะลงตอนเช้าแหละแต่มันไม่ทันจริงๆอ่ะโอเคครับผมทุกคนเตรียมพร้อมเปิดครับผมจัดมาปึ๊บโอ้โหได้เงินเกี่ยว100อีกโอเคครับผมนี่มันจังจ้าซะเหลือเกินครับผมทุกคนเฮ้ยโอ้โห JW อีกครับผมคูณ2ไปดิโอเคแล้วก็ปลดล็อกครับผมโอ้โหเดี๋ยวหนูเพิ่งปลดล็อกเหรอเพราะว่าพ่อรีวิวแม็กแล้วนะลืมรีวิวหนูป่ะเนี่ย เหมือนจะลืมรีวิวครับผมทุกคนเพราะว่าพ่อรีวิวแม็กไปแล้วนะหนูเนี่ยนั่นไงทุกคนให้มันได้อย่างงี้สิเอาครับผมงั้นวันนั้นก็คลิปนี้ก็เป็นรีวิวไปเลยละกันนะครับผม ไหนๆก็ได้มันมาแล้วก็หวดมันไปแล้วครับผมก็รีวิวเลเวลแม็กไปเลยยังไม่ได้รีวิวแล้วดีโอ้มันเท่อยู่นะทุกคนอะไรจะดันพ่อไปไหนเนี่ยหนูนี่เหมือนตามตัวมีปัญหานะเราเนี่ยเฮ้ย พ่อจะเข้าหาได้ดันพ่อหนีผมเวลากินเขาไม่ได้บินนะฮะเขาปีนต้นไม้เอาครับผมนี่แล้วก็เขาจ้องครับผมเป็นนกที่น่ารักอยู่นะครับผมเป็นนกที่น่าแบบว่าหน้าตาก็กวนๆหน่อยครับผมต้องเข้าใจเขานะฮะ โอเคครับผมก็ทุกคนอาจจะลืมร่างแรกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับผมวิวัฒนาการของมันเอาอะไรครับนี้หนูจะดันพ่อไปไหนนักหนาเนี่ยแม่ดูสีสันนี่สวยสดงดงามนะผมทุกคนอาจจะลืมหน้าเลเวลแรกไปแล้วนะผมมาจัดครับผมเลเวลแรกนะก็จะเป็นตัวแบบว่านี่ครับผมก็หน้ามันจะแบบมนๆหน่อยนะผมแล้วมีปีกคีบเล็กๆหน่อยนะผม สีสันก็แบบสีน้ำตาลนะครับผมโอเคออกน้ำตาลแบบสว่างสว่างหน่อยเนาะแล้วทำไมหนูต้องดันพ่อตลอดเลยมันมีปัญหานะลูกนะเข้าใกล้นิดเข้าใกล้หน่อยไม่ได้เลยอ่ะต้องให้พ่อบ่นอีก มาดูร่างที่สองครับผมร่างที่สองก็จะมีสีม่วงแซมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ในตาสีแดงครับผมลืมพูดถึงในตาสีแดงไปสีแดงตุ้ย ดันพ่ออีกแยะตามันจะออกสีแดงนะครับผมแล้วก็ร่างสองจะมีสีม่วงแซมขึ้นมาจากร่างแรกจะเป็นสีน้ำตาลสว่างเนาะก็ร่างสองนี่ถือว่าก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมากครับผมส่วนร่างสามครับผมร่างสามเนี่ยจะมีสีที่แบบว่าโอ้โหม่วงขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็หัวสีน้ำเงินหลังสีน้ำเงินนะผมตาแดงเหมือนเคยนะอ่ะยังจะตาบาดอีกลูกเอ้ยนิ่งไม่ได้เลยเขาเนี่ย ดันเข้าก็ผักออกดันเข้าก็ผักออกครับผมลูกคนนี้นี่แหมเดี๋ยวพ่อก็ตีเลยนี่ใกล้พอไหมครับผมทุกคนดันออกพ่อยิงเข้ามาผมส่วนล่างที่สามนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะท้องเหลืองโอ้โหท้องเหลืองด้วยนะผมยังไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนล่างที่สี่นี่เราบอกว่าเจิดจลัดครับผมมีหงอนบนหัวขึ้นมานะแล้วตรงจมูกนี่จะมีแบบว่าเหมือนกระดูกนะผมแล้วก็ตรงคางนะเห็นไหมจะมีกระดูกเพิ่มขึ้นมานะและสีสันนี่โอ้ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะผมก็เป็นเจ้ามกไอ้เจ้ามกทุยเฮ้ยทำไมวันนี้พูดผิดหลายอันจริงเนี่ยหลายรอบเลยนะเราเนี่ยก็เป็นเจ้านกไดโมโพดอนนะผมนี่พี่ไว้บิดกับตัวนี้เลยนะผมตัวแรกที่ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวครบเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนะครับผมก็จะเป็นเจ้านกนี่เลยนะน่าจะเก่งอยู่นะเพราะว่าตัวแรกอะไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยดาเมจมันเยอะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะฮะดาเมจเยอะครับผมเลือดน้อยนะครับผมส่วนไดโมโพดอนก็จะบรรลานหน่อยเนาะโอเคครับผมจะร้องทำไมลูกต้องการอะไรพ่ออยากอ้อนพ่อใช่ไหมได้เสียปึ๊บเรียบร้อยไปดี Amazing ครับผมตึ๊บโอเคกดแบบไม่ค่อยคิดไรครับผมกดแบบไม่ค่อยคิดไรนะมันจะโดนนะครับผมแต่ถ้าแบบคิดมากก็เดี๋ยวจะแบบมันจะตับตนไงผิดตัวหนึ่งนี่จะผิดต่อเลยอันนี้ก็ดีนะผมเป็นการเก็บ DNA ม่วงได้เยอะนะบอกเลยทุกคนได้ DNA ม่วงเยอะอยู่นะยิ่งได้แบบตัวที่แบบดุหน่อยนะผมจะออกเนี่ยจะได้อย่างเยอะโอเคครับผมพี่เคยทำให้ดูแล้วเนาะได้ถึง500เลยนะ DNA โอ้โหหลุดไป1ครับผมทุกคนไม่งั้นได้500 DNA โอ้โหได้200เองโอเคครับผมเคยแบบมันร้องแบบรัวๆเลยนะผมหยุดตัวนี้ไปตัวนั้นเลยนั้นได้เยอะเลยนะผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องรีวิวไดโมโพดอนใช่ไหมไดโมโพดอนนะผมโอเคจะรีวิวก็ที่ตีแพ็กไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นครับผมก็ต้องรีวิวเป็นแบบ PVP ใช่ไหมได้ครับผมได้ไอ้นกนี่ก็ไม่ถึงนาทีครับผมบอสเนี่ยจนขี้เกียจเอาออกแล้วจริงๆกว่าจะได้แต่ละตัวคือยากมากครับผมวันแรกได้นี่ต้องเติมเท่านั้นนะ โอเคครับผมเดี๋ยวพี่รีวิวไอ้เจ้า PVP เลยแล้วกันนะครับผมหมด PVP เนาะช่วงนี้คอแหบคอแห้งหน่อยนะครับผมนัดเสียงแบบว่าไม่ค่อยชุ่มคอขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมโอเคตัวยังไม่ไอ้นี่เลยอ่ะยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะต้องเอาไอ้ตีแพ็คพรุ่งนี้อีกอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาแบบตัวที่ใน PVP นะผมก็มีแต่คนบอกเนาะว่าในส่วนที่เวลาเราเลือกตัวไปอ่ะมันจะบาลานซ์ที่สุดแล้วนะผมในส่วนของ PVP นะเพราะฉะนั้นครับผมเราก็ต้องจัดตัวที่แบบสูสีกันไปครับผมพี่โตออกศึกครับผมแล้วก็เป็นไอ้นกเลยไหมแล้วอีกตัวเป็นถึงเลือกอะไรไปนะผมอีกฝั่งอ่ะเขาจะสุ่มมาเหมือนกันนะผมถ้าเราชนะธาตุหน่อยเราก็ได้เปรียบนะครับผมตัวก็น่าจะพอดีกันใช่ไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็ไม่ค่อยตี PVP หรอกพี่จะตีลีกมากกว่าครับผมลีกส่วนใหญ่ก็จะได้เยอะอยู่นะมันก็จะแบบตัวแบบว่าเบาๆก่อนไปจนแบบว่าเจอแบบโหดๆเนาะโอเคครับผมหมุนมาจะเจอกับตัวอะไรครับผมอะไรกันนี่ปึ๊บนายต้องเจอตัวโหดโอ้เฮ้ยทำไมวะ ทำไมมันไม่ค่อยแบบดูตีคู่ขี้ดูดีเท่าไหร่เลยวะโอ้โหโอ้โหตัวไม่ค่อยแบบดูตีกันเท่าไหร่นะผมรอบนี้นะแต่ก็พอได้รีวิวนะผมคือแบบของเขาเป็นซุปเปอร์เลย์อะแล้วของพี่มันเป็นการ์ดรีเจนอะหรือว่าของเขามันมีฟิวไฮบริด2ตัวมันก็เลยแบบมันก็เลยสุ่มมาหารีเจนเดอรี่เราเพราะว่าฟิวไฮบริดมันสูงกว่ารีเจนเดอรี่ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมก็พี่จะตู้แบบเต็มที่นะกล้ากะคนเนี่ยคือพี่จะไม่มาล้อเล่นนะผมพี่จะไม่อ่อยไม่อะไรทั้งนั้นนะผมเพื่อให้เกียรติคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมโอเคสี่โอ้โหโอ้โหพี่โตไปก่อนเลยเฮ้ยขนาดว่าคำนวณถูกแล้วนะดาเมจเขาจะดุ้งครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้อยู่ตัวแรกก็ไปก่อนแล้วกันนะคาโปนะคาโปหนูไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดาเมจพี่เยอะกว่าครับผมโอเคทีเดียวจอดปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงคาโปมาผมตัวที่สองนะไอจิกเกแลนนะผมไอจิกเกแลนนะฮะไอตัวนี้พี่ก็ได้ไปแล้วนะผมทำฟิวไฮบริดไปแล้วด้วยนะลองย้อนดูได้นะผมเตอร์ชื่อได้นะผมโอเคเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้มาแทงก่อนครับผมให้ตัวนั้นจบแล้วกันเราต้องรีวิวไงแต่บางทีเราก็ไปเก็บท่าไม่ถ้าไปตู้กับ AI เดี๋ยวพี่ไม่ได้มีเวลามาเก็บช้าท่าไม่ตายด้วยนะผมมันหวดไปแล้วนะล้มไปแล้วโผล่มาโอเคโอ้โหโอ้โหจุกอยู่นะเนี่ยไอเดี๋ยวเฮ้ยเขามากแค่สามเองนะเว้ยเขาชนะพี่แค่สามเองนะเว้ยสามแต้มเองนะเมื่อกี้ทำไมตีเกือบตายวะพวกฟิวไฮบริดดาเมจตะดุ้งแรงใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอย่างเหลือเชื่อครับผมเฮ้ยโอเคก็ยังไงก็ไหวอยู่ครับผมเราจะเล่นให้ดีที่สุดนะโอ้ยโอ้ยจุกมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนในนกมารีวิวครับผมได้รีวิวแล้วถ้าไม่ตายให้ด้วยนะครับผมโอเคมาไดโมโฟดอนลูกพ่อจัดไปสิลูกวับกราดมาแล้วคำลามาแต่ไกลแล้วก็มาปึ๊บ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 เรียบร้อยฮะโอเคครับผมก็จบไปนะผมโอ้โหถือว่าคนนี้เล่นดีมากเลยนะผมถ้าตัวพอๆกันดีถือว่าเก่งเลยนะคนนี้น่าจะแบบว่าตู้พี่ได้เลยครับผมโอเคตึ๊ด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 แต่พี่ก็ข้องใจอยู่ดีทำไมมันไม่ตัวพอๆกันวะโอ้เฮ้ยสองรอบแล้วตัวก็ไม่พอกันอะแล้วคลิปมันจะยาวไปไหนแล้วเนี่ยคือแบบเครื่องร้อนแล้วนะผมพี่ขออีกทีนึงอะอยากรู้ว่ารอบที่สามเนี่ยพี่จะได้ตีแบบว่าตัวที่มันพอดีกันไหมที่ไม่ค่อยโอเคนะผมตัวที่แบบว่าเฮ้ยใน PVP แล้วเรามาเจอตัวที่เบากว่าอย่างเงี้ยมันไม่สมดุลมันไม่สมเหตุสมผลนะผมคือแล้วเครื่องร้อนแล้วด้วยข้องใจครับผมต้องขอส่งเพิ่มฮะอย่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับผมมันก็ยังมีตัวแดงมาตู้กับตัววิบวับของเราอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมแต่ของเขาเนี่ยเสียเปรียบพี่เยอะเลยนะผมเพราะว่าพี่แบบว่าชนะธาตุไป2ตัวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคอมเมนต์ลงใต้คลิปนะผมเวลาพี่จะตี PVP แบบว่าใช้เฉพาะในรถเต่ากินเรือผมเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะฮะอยากทำอยู่เหมือนกันนะว่าเด็กพี่นี่เน้นกินเนื้อทั้งนั้นเลยครับผมตามมาเขาจะตีเลยไหมไม่ตีครับผมได้พี่เอโคเจอกับสไปโนทูคัสนะครับผมโอ้โหเขาเก็บ6เลยว่าเขาของจริงว่ะทุกคนเก็บ6เลยนะผมคนนี้นี่สุดยอดเลยผมถือว่าล็อกพี่ได้เลยนะหลอกพี่โอ้โหแล้วตีหมดอย่างนี้เรียบร้อยฮะเรายังเหลือ2ตัวนะผมแต่ต้องบอกเลยว่าเขาแบบว่าแพ้ธาตุนะผมเหลือแต่ตัวแพ้ธาตุเนาะโอเคครับผมจะไปนี่หนูไปก่อนนะจะไปนี่ไปนอนต้องจะไปนี่ปุ๊บ แง้มเขาให้เจอทาโบแง้มเขาให้โอเคครับผมและเจ้าตัวดีครับผมเจ๊กแลนนะเจ๊กแลนเจ๊กแลนลงมาจะตีเลยบ้างไอ้หนูปึ๊บโอเคครับผมเขาก็ขอคิดก่อนนะผมว่าเขาจะเก็บไว้หรือเปล่าเนาะโอ้ยโอ้เขาเก็บเงียบด้วยครับผมต้องส่งดูอ่ะโอ้เขาการส่องครับผมโอเคเขาเก็บไว้เป็น6นะฮะคนนี้คือเขาแบบคิดจริงๆครับผมเพราะว่าเหลือ2ตัวที่แพ้ธาตุด้วยยากเลยนะที่จะชนะพี่อันนี้จริงๆครับผมโอ้ไม่เป็นไรทาโบเจ็บน้อยหน่อยนี่ถือว่าเขาคิดมาดีแล้วนะผมคนนี้เนาะแต่ว่าคือแบบเขาแพ้ธาตุอ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะเหลือตัวแดงอีกตัวเดียวครับผมไอตัวนี้กีก้าแบบตัวงุมๆอ่ะตัวน่ารักดีนะผมตัวนี้นะตัวแบบเท่อยู่นะผมเขามันเท่ดีโอ้เรียบร้อยแล้วนะผมอย่างที่บอกนะพี่จะไม่อ่อยให้นะผมถ้าเล่นแบบ PVP เนาะหรือเป็นการให้เกียรติกูดอตู้ครับผมผมว้าปึ๊บง่ำปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปนะผมโอ้โหคลิปอย่างยาวอ่ะจะตัดตรงไหนก่อนวะเนี่ย เพิ่งมาเจอนะผมวีแบบพอดีตัวได้ดิพี่ห้องใจนะผมความจริงพี่ควรจะตัดแล้วใช่ไหมคลิปมันยาวไปครับผมก็นะคลิปยาวขอให้ดูกันให้จบนะผมทุกคนมีกำลังใจทำขึ้นเยอะเลยนะเวลาที่ทุกคนคอมเมนต์เดี๋ยวพี่ไปไล่ตอบให้นะผมเพราะว่าตอบไม่คือแบบต้องทำคลิปด้วยมันเลยไม่ทันเนาะเดี๋ยวพี่ไปย้อนตอบให้เนาะโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ครับผมก็เป็นการรีวิวนะผมเจ้าไดโมโฟดอนนะผมไอ้นกเอี้ยงหัวตุยนะผมเรียกได้ว่าก็เท่ดีครับเป็นตัวดีเท่เลยนะแล้วก็พอเลเวลแม็กก็แข็งแกร่งหน่อยครับผมถือว่าเติมเป็นกองทัพได้นะเพราะว่าตัวแบบว่าตัวนกเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะในเด็กนะผมโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนก็เจอกันใหม่ครับผมพรุ่งนี้แฮกอะไรเนาะโหแล้วพัดจะผักพ่อไปไหนนักหนาเนี่ยฮะผักยันจบคลิปเลยลูกเฮ้ย